คราวนี้หนีไปถึงเมืองมาเฟียเมืองจิโกโอ้โหจิโกมิเรียจิโกจิโกโอ้โหโธ่ไม่ชวนผมเลยนะจำไว้ไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยขอร้องทำไมจากกันนั้นเด็กสามเลยไอ้เริ่มนี้จบแล้ว Dutch Mill Interview Guestเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพี่ตินาก็ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตเพื่อเด็กไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและในโอกาสนี้รายการทีมทองก็ได้รับเกียรติจากพี่สาวคนสวยมาพาพวกเราเที่ยวในตอนที่มีชื่อว่าพี่ตินาพาเที่ยวชิคาโก้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 เที่ยวเตร่ชิคาโกกันที่เซียสทาวเวอร์นะครับเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง110ชั้นเห็นไหมครับไม่ใช่เตี้ยเตี้ยและเราจะขึ้นไปดูทิวทัศน์ด้านบนกับพิตินากันดีกว่าครับวันนี้นะเรากำลังจะขึ้นไปที่ชั้นที่95วิดีโอนะฮะในห้องน้ำนะฮะแต่ว่าในห้องน้ำนี่ยังไงก็ห้องน้ำหญิงสวยครับ ไม่ใช่วิวนี่แต่วิวตรงทางนี้เรามาชมทิวทัศน์สังเกตดีๆจะเห็นว่าใกล้เคียงอโศกบ้านเรานั่นเองแต่จะสวยกว่าเพราะมีพี่ตินาอยู่เอาล่ะตอนนี้นะคะอยากจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็อยากให้เห็นต้นไม้นะคะที่เป็นสีเหลืองอย่างนี้จะอยู่ได้ไม่นานฝนตกอีกสักครั้งสองครั้งนี่ก็คงไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแต่ว่าสวยมากนี่เราอยู่ในกลางเมืองค่ะกลางเมืองจริงๆครับนี่ไงครับกลางเมืองที่เห็นนะคะตึกนี้พี่ก็บอกมาว่านะคะตึกนี้เนี่ยมีเมื่อ125ปีที่แล้วมีการไฟไหม้แบบว่าทั้งเมืองเลยนะคะทั้งเมืองนี้แบบว่าไฟไหม้หมดแต่จะมีอยู่2ตึกนี้ที่ไม่ไหม้คือตรงนี้แล้วก็ตรงกันข้ามเพราะว่าเป็นหินจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างจากตึกเหลือรอบๆนี้ทั้งหมดไม่เห็นดูเก่าแก่สักเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าเดินไปเถอะเพราะว่ารู้สึกฝรั่งเขาจะมองแล้วเขาคงงงว่าไอ้อะไรพวกนี้มาทำอะไรกันนะคะคิดไปเองว่าพี่เราก็ออกจากเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายมาสู่ธรรมชาติอันสวยสดงดงามของทะเลสาบมิชิแกนน้ำสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีนกมีคลื่นมีป้ายมีพี่ตินานะครับแดดทอสวยสดเป็นเงาเขียวขจีพี่ตินาก็ยืนซึมซับธรรมชาติและนี่ก็คือต้นเมเปิลที่พระราชินีของเราได้ทรงปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆอย่างพี่ตินานะครับและนี่ก็คือดอกกุหลาบยักษ์ยักษ์จริงๆแล้วมีขนาดใหญ่มากนะครับอันนี้พี่ตินาครับเดี๋ยวนะครับพี่ตินาจะพาเราไปพบกับคนที่ชาวทีท็อกคิดถึงผมบ้างนะสวัสดีครับชาวทีท็อกทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของท่านพูดนะครับประกอบที่ว่าท่านกองศูนย์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 ท่าน
ท่านกงสุลนะครับที่นี่พวกเรารู้สึกดีใจมากเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เรามาได้มาที่นี่แล้วคุณโจนี่มาไงยังไงครับเนี่ยออกมาทุดงครับออกมาทุดงนะครับคุณเป็นช่วงทุดงของคุณโจสวัสดีครับชาวทีนทอล์กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่กำลังดูทีนทอล์กตอนนี้คิดถึงมากเลยนะครับตอนนี้เจก็มาอยู่ที่ชิคาโกนะครับคุณโจอยู่ทางด้านนู้นเลยนะครับเอ้าโอ้โหก็ธรรมะธรรมโมกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับและนี่ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยๆพอให้หายคิดถึงพี่โจพี่เจนละกันแล้วครับฝากไปเจอเรื่อยๆนะครับอันกุยเฟชิฟค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วพี่จะให้อาหารย่อยถึงเวลาช้อปปิ้งกันแล้วครับเราจะตามพี่ตินาไปหูแพงจริงเลยนะแต่ก็ซื้อครับก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่ได้มาอยู่ที่นี้ประเดิมวันนี้ด้วยร้าน Victoria Secret ค่ะเป็นร้านของผู้หญิงแล้วกันโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนะครับพี่ตินาว่าเป็นร้านของผู้หญิงและเรากำลังจะไปแหล่งช้อปปิ้งต่อไปก็เอาเลทนี่คืออะไรเป็นที่เขาขายของที่มียี่ห้อนะฮะแต่ว่ามีตำหนินิดหนึ่งเพราะฉะนั้นราคานี่ก็จะถูกกว่าข้างนอกเกือบครึ่งราคาด้วยมั้งบางร้านนะคะจะถูกมากๆเลยนะคะพี่ดินาของเราก็สรรหาที่ช้อปปิ้งน่าดูนะครับขนซื้อเข้าไปครับจะต้องดูตามให้ทันเล็กน้อยนะครับเพราะพี่ดินาไปหลายร้านครับต้องเป็นภาพเร็วนิดนึงเอาละออกจากเอาท์เล็ตกันก่อนดีกว่าครับและบ่ายวันต่อมาพี่ดินาก็ยังคงยืนหยัดเดินหยัดช้อปปิ้งต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนั้นซื้อเข้าไปครับวันนี้นะคะพี่นายก็จะพามาให้ดูของที่พี่นายซื้อมาแล้วตั้งแต่วันมานะคะเราเริ่มต้นจากนี่คือที่ไปซื้อที่เอาท์เล็ตจะมีถุงเท้าเพื่อออกกำลังกายพี่นายแล้วก็จะมีอันนี้ที่พันหัวหน่อยเสื้อดิเคนวายภูมิใจสุดฤทธิ์นะครับกับสินค้าที่พี่นาซื้อมาแล้วก็นี่ก็คือรองเท้ารองเท้าจริงๆด้วยพี่ตั้งใจที่จะซื้อมากๆในการมาครั้งนี้นะคะคือพวกชุดออกกำลังกายเพราะว่าที่งานออกกำลังกายค่อนข้างจะมากในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะมาออกกำลังกายกันมากๆเพื่อสุขภาพแล้วก็คือรูปร่างดีด้วยแต่ที่เด็ดสุดนะคะเป็นที่ชอบมากชุดนอนเว้ยแอบเซ็กซี่ตอนนอนนิดนึงนะคะเว้ยนี่ลองให้ดูเลยแอบลึกไปหน่อยจะไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นนะคะมันซื้อเสื้อผ้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็บ้านดีนะคะอดคิดถึงบ้านไม่ได้ก็ต้องขอซื้อของไปฝากบ้านไม่นานหน่อยนะคะใส่พวกขนมใส่พวกอะไรขบเคี้ยวนิดหน่อยไอ้นี่สิไม่น่าจะมาซื้อไกลขนาดนี้พี่ตักข้าวค่ะใหญ่ไหมคะ เอาละค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผมจะต้องออกไปเดินช้อปปิ้งกันต่อนิดนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องซื้อของไปฝากชาวทีมท็อปแน่นอนส่วนใครจะเป็นเจ้าของของขวัญพี่นานั้นเนี่ยต้องลุ้นกันเอาเองตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงข้างล่างของโรงแรมนะคะก็เห็นว่ามันน่ารักดีนะคะก็อยากจะให้น้องๆเพื่อนๆชาวชินทองได้เห็นกันบ้างนะคะมันจะเป็นรูปฟักทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลฮาโลวีนนะคะคือดูรูปนี้สิน่ารักน่ารักนะมีแลบลิ้นนี่โอ้โหอันนี้คล้ายๆเราเลย หน้าโรงแรมแค่นี้ก่อนเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าโอเคร้านนี้ร้านนี้นะ
ักมากของที่นาก็แอบซื้อของมาด้วยล่ะแล้วก็จากร้านนี้เนี่ยที่นาก็ซื้อของมาฝากให้ชาวทินทอกด้วยนะคะหมอนฟักทองตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอยากจะได้ตัวนี้มากจะซื้อตัวนี้ไปฝากนะคะแต่เขาไม่ยอมขายให้อันนี้เป็นของโชว์ที่หน้าร้านเขานะคะก็ได้เพราะว่าตัวฟักทองนี้ก็อย่างที่บอกเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนนะคะซึ่งที่นาก็อยากให้น้องๆลองทายมาซิว่าฟักทองตัวนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับพี่นานนิดหนึ่งน้องๆเนี่ยรู้จักพี่นานจริงจะรู้ว่ามันคืออะไรส่วนใครจะเป็นเจ้าของของขวัญพี่นานนั้นเนี่ยก็คงต้องคอยดูแล้วกันค่ะใครที่ทราบคำตอบว่าฟักทองเกี่ยวข้องกับพี่ตินาอย่างไรรีบส่งคำตอบมาที่ทีทอล์กแล้วก็จะได้ฟักทองตัวเมื่อกี้ไปครอบครองขอบคุณพี่ตินามานะครับที่พาเราเที่ยวในครั้งนี้ขอให้พี่ตินายืนหยัดช้อปปิ้งต่อไปนะครับแล้วพบกันในประเทศหน้านะครับพี่ขอบคุณพี่ตินาอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนัดของเราเหมากระทงไปลอยใต้แสงจันทร์